สวัสดีครับผมเอ็ดลมก้าวครับเห็นถาดนี้แล้วก็นึกถึงอะไรครับโรงเลี้ยงโรงครัวนะฮะโรงเลี้ยงโรงรับประทานอาหารของผู้ต้องขังนี่เองครับวันนี้นะครับเราจะมาให้ดูนะครับแกงหลวงใส่หัวใจโจร wow. หัวใจโจรคืออะไรแกงหลวงเนี่ยเขากินกันยังไงหน้าตาเป็นยังไงครับวันนี้นะฮะครัวคนคุกเราจะพาไปดูแกงหลวงใส่หัวใจโจรถ้าไม่ใส่หัวใจโจรกินไม่ได้นะครับเราลองดูกันนะครับว่าหัวใจโจรคืออะไรนะครับรับชมครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพและเสียงเนื้อหาที่มีคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กอายุ1ขวบขึ้นไปซึ่งอาจทำให้เกิดการลอกเลียนแบบเด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่โลกสวยนะครับสวัสดีครับผมเอ็ดลมก้าวนะครับมาเราเข้ามาดูแกงหลวงนะครับปกตินะครับแกงหลวงอ่ะพอโรงครัวโรงเลี้ยงก็ต้องใช้เตาแก๊สอยู่แล้วใช่ไหมเตาแก๊สใบเตาใหญ่นะครับแล้วก็กระทะใบใหญ่เบ้อเลยนะครับ wow. แต่วันนี้เราจะย่อขนาดมันมาเหลือเล็กนิดเดียวนะครับแต่ถ้าครัวคนคุกจะเป็นเตาถ่านแต่ถ้าอันเนี้ยเรามาทํากับข้าวโรงเลี้ยงนะครับเราก็จะทําเป็นเตาแก๊สนะครับเราไปรับชมได้เลยว่าเขาทํากับข้าวปริมาณเท่าไหร่ผักเท่าไหร่เนื้อมีประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็เขากินกันยังไงนะครับข้าวประมาณเท่าไหร่ไก่มีกี่ชิ้นนะครับนี่มาทําอาหารช่วงเย็นนะครับช่วงเที่ยงมีพวกข้าวต้มเดี๋ยวทำให้ดูอีกต่างหากครับมาดูตอนเย็นก่อนนะครับอาหารตอนเย็นก่อนนอนนะครับก่อนนอนเดี๋ยวเราตั้งกระทะแล้วก่อนไม่รอช้าน้ำซุปนะครับเพื่อการไม่เสียเวลานะครับน้ำซุปนะครับนะฮะน้ำซุปนะฮะเราต้มไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปเลยต้มน้ำซุปนะฮะโอเคใส่เข้าไปเลยทีนี้มาดูปริมาณนะฮะถ้าน้ำซุปขนาดนี้นะฮะจากกระทะเตาใหญ่ๆนะฮะแบบว่าย่อส่วนมาเหลือแค่นี้ฟักก็น่าจะประมาณขนาดนี้นะฮะเราก็จะใส่ฟักเข้าไปกะมาแล้วนะฮะ wow. ถ้าเตาใหญ่นะฮะใหญ่ขึ้นก็ปริมาณฟักเยอะขึ้นนะครับ oh. มาดูฮะว่าลูกหลานท่านกินยังไงนะครับผัวท่านกินยังไงนะครับแล้วทำไมเขาถึงใส่หัวใจโจรนะครับหัวใจโจรคืออะไรนะครับเดี๋ยวจะบอกให้นะครับถ้าไม่ใส่หัวใจโจรกินไม่ได้นะครับ nope. ไก่นะฮะถ้าเป็นฟักขนาดนี้นะฮะฟักมีแค่นี้แล้วน้ำมีจำนวนแค่นี้นะครับผมให้ไก่แค่2ชิ้นพอนะฮะ2ชิ้นพอนะปุ๊บแค่พอแค่นี้นะฮะไก่แค่2ชิ้นนะฮะสมัยก่อนนะครับทีนี้เราก็จะมารอเลยนะครับรอฟักกับข้าวมื้อเย็นเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นอาหาร2อย่างนะครับคือต้มฟักแล้วก็ผัดผักอย่างเงี้ยไม่งั้นก็แกงส้มกับผัดผักเงี้ยอาหาร2อย่างครับตีไปแล้วนะครับว่าฟักขนาดนี้น้ำแค่นี้ไก่ต้องมีกี่ชิ้นครับไก่มี2ชิ้นนะครับเผลอๆอาจจะเป็นชิ้นเดียวก็ได้นะครับไม่งั้นก็เป็นวิญญาณไก่นะครับวิญญาณไก่นะครับมันลำบากนะครับเดี๋ยวเราจะต้มฟักไปเรื่อยให้ฟักมันสุกนะครับบางที่เขาก็กินจานหลุมก็จะมีข้าวมีแกง2อย่างนะฮะบางที่เป็นจานนะฮะจานข้าวแล้วก็ถ้วยแกงนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นจานสแตนเลสนะครับลงครัวตะกี้ไปหาซื้อไม่มีจานสแตนเลสแต่ถ้วยจานแบบเนี้ยข้างในก็เบิกร้านค้าได้นะครับเบิกร้านค้าได้เหมือนกัน wow. เบิกจากร้านค้าส่งเขาอาจจะใบหนึ่ง20บาท25บาทอะไรเงี้ยนะฮะถ้ากินแกงฟักกับข้าวอ่ะมันก็ไม่อร่อยนะครับมันไม่มีรสชาติมันไม่มีรสชาติคือเดี๋ยวผมจะปรุงให้ดูนะครับปรุงให้ดูน้ำซุปเนี่ยเขาก็จะใส่น้ำเปล่ากระเทียมเจียวใส่น้ำมันนะครับแล้วก็ปรุงรสอาจจะผงปรุงรสน้ำปลาเกลือใส่ไปแค่นั้นแหละครับเครื่องปรุงเขาไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่รสชาติมันก็เลยแบบว่าหรือเขาใส่เยอะก็ไม่รู้นะแต่น้ำเนี่ยคือซดไปนี่คือจืดมากเลยเหมือนน้ำแบบล้างจานอ่ะ เหมือนน้ำล้างจานพอน้ำมันจืดมากเนี่ยเราก็เลยต้องมีหัวใจโจรใส่เข้าไปด้วย ถ้าไม่มีหัวใจโจรใส่เนี่ยคือกินไม่ได้ครับ โอเคเดี๋ยวเรามารอฟักสุกกันนะครับ A few moments later ครับจากที่เรารอฟักมานานนะครับจนฟักมันได้ที่แล้วนะครับเราจะทำเป็น2 อย่างนะฮะเนี่ยคือฟักมันได้ที่แล้วนะข้างในก็อย่างเงี้ยสุกบ้างไม่สุกบ้างนะฮะเพราะมันทำจำนวนมากอ่ะอันนี้แบบถาดนะฮะเราก็จะวางไว้ก่อนอันนี้แบบเป็นจานนะฮะแบบเป็นจานเราก็จะวางไว้แบบถาดวางไว้นี่แบบเป็นจานเอ้ยวางไว้ข้างๆดีกว่าอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวล่วงจานนะฮะจานกับถ้วยโรงครัวก็ต้องมีตะหลิวนะฮะ wow. ตะหลิววิธีเข้าโรงครัวนะฮะเราก็จะตัดแถวกันก่อนต่อแถวกันนะฮะคือว่าเขาจะปล่อยนกหวีดปี๊ดนะฮะโรงครัวก็จะจัดข้าวถาดหลุมเนี่ยคือจะวางเรียงบนโต๊ะอาหารเลยนะครับ wow. สมมติว่ามี20โต๊ะก็จะวางโต๊ะหนึ่งก็ประมาณ10ชุดนะครับฝั่งละ5อย่างเงี้ยนะฮะฝั่งละ5ชุดถาดหลุมฝั่งละ5นะครับพอเขาจัดอาหารให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะเป่านกหวีดตี๊ดเราก็จะวิ่งนะฮะเดินวิ่งมาเข้าแถวนะฮะไอ้พวกวิ่งก็คืออยากไปอยู่หัวแถวนะครับไอ้คนเดินเดินมาทีหลังก็ไปต่อแถวต่อแถวแล้วก็เดินค่อยๆต่อแถวเข้าโรงเลี้ยงนะฮะทีละคนพอเดินแถวเข้าไปก็ไปโต๊ะแรกก่อนเดินไปหัวมุมโต๊ะแรกก่อนแล้วก็ไปนั่งนะฮะ
นั่งเต็มฝั่งละ5แล้วก็เปลี่ยนเป็นโต๊ะ2ก็นั่งเรียงฝั่ง5ก็ต่อแถวเข้ามาจนเต็ม20โต๊ะนะครับพอเติม20โต๊ะแล้วเสร็จปุ๊บอ่ะก็จะมีการตบฉากนะฮะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูตอนตักแกงก่อนนะอันนี้เราผมไปโรงครัวก็มาจับมาเตรียมข้าวให้ผู้ต้องขังก่อนเตรียมไว้บนโต๊ะนะฮะโต๊ะโรงเลี้ยงโต๊ะรับประทานอาหารนะฮะจะข้าวอย่างงี้นะฮะข้าวกระดงกระเด็นหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าคนมันจํานวนมากนะครับบางเดือนจําอาจจะเป็นจานนะฮะบางเดือนจำอาจจะเป็นจานบางเดือนจำเป็นหนังถาดหลุมนะฮะก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เรือนจำไหนจะเป็นถาดหลุมหรือว่าเป็นจานนะฮะล้างก่อนปึ๊บพอฟักได้ที่แล้วนะครับเอาฟักออกมาครับเขาก็จะมาใส่ถังใหญ่ๆนะฮะถังใหญ่ๆแล้วก็จะมีกระบวยอยู่อันนึงในถังนะฮะกลมๆใหญ่ๆนะฮะเขาก็จะเข็นไปเลยนะฮะจะวางแบบที่เข็นมันจะมีแบบเป็นล้อที่เข็นนะครับบางที่ก็เป็นล้อที่เข็นบางที่ไม่เป็นล้อที่เข็นก็จะลากไปเลยนะฮะดันไปเลยนะฮะดันไปตามโต๊ะนะฮะแล้วก็ตักโต๊ะตักโต๊ะฝั่งนี้ตักโต๊ะฝั่งนี้ตักโต๊ะฝั่งนี้แล้วก็ลากไปอีกก็ตักโต๊ะที่2โต๊ะที่3ลากไปตักโต๊ะที่4โต๊ะที่5นะฮะสมมุติว่าไอ้นี่วางเรียงอยู่บนโต๊ะนะครับเราก็จะตักเลยนี่ฮะตักเข้าไปอย่างงี้ฮะตักไปเลยครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะเปิดหลุมไหนนะฮะปึ๊บไก่ก็จะมีอยู่ชิ้นนึงนะฮะตักไปเลยครับตักประมาณนี้นะฮะเนี่ยฟักก็จะเต็มอย่างนี้ฮะอันนี้ก็จะมีไก่อยู่ชิ้นนึงอ่ะโปะหน้าไว้หรือว่าใครโชคดีก็จะได้ไก่ไป2ชิ้น wow. ถึงขั้นเฮเลยนะฮะไก่2ชิ้นเนี่ยเนี่ยถ้าได้ไก่ไปอย่างเงี้ยถือว่าเฮเลยนะครับเนี่ยนะฮะนี่นะฮะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะอันนี้กับข้าวหนึ่งอย่างก่อนนะฮะใส่หม้อข้างนอกไว้ก่อนผัดผักนี่แป๊บเดียวนะครับพอแล้วนั่นเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะมีผักอะโรยไปหน่อยคือแต่ว่าเขาไม่ได้โรยในนี้นะฮะเขาจะโรยมากับถังใหญ่ๆเลยเขาจะโรยโปะหน้ามากับถังใหญ่ๆเลยนะครับผัดผักแป๊บเดียวใส่น้ำมันลงไปกับข้าวสองอย่างนะฮะตอนเย็นอันนี้กับข้าวเย็นก่อนขึ้นนอนนะครับส่วนคนที่จะเข้าโรงครัวต้องเตรียมอะไรบ้างไม่ต้องเตรียมอะไรนะครับเตรียมช้อนแม่อันเดียวพอบางคนก็เน็บเอวไปอย่างนี้เลยฮะเน็บเอวไปเลยนะฮะเน็บเอวไปเลยบางคนก็อาจจะใส่กระเป๋าไปบางคนก็อาจจะถือไปแล้วแต่นะครับก็จะไปนั่งฝั่งละ5 2ฝั่งบางที่ก็อาจจะแบบเยอะหน่อยอาจจะเป็นฝั่งละ7นะครับฝั่งละ7คนนั่งก็จะเบียดกันไปนะครับก็เป็นโต๊ะนะฮะเป็นโต๊ะเก้าอี้พับก็อี้พับขึ้นมาเป็นโต๊ะอยู่ตรงกลางเงี้ยก็อี้พับขึ้นมาพับลงก็นั่งข้างบนก็จะวางนะเดี๋ยวผมมาผัดผักก่อนกับข้าวสองอย่างครับอันนี้อุ้ยโอ้โหกระตุยเลยพริกกระเทียมถุงแตกตูดนะครับใส่ไปเลยหมูเสียดายครับทิ้งไปก่อนพริกกระเทียมใส่ผักเข้าไปเลยครับปึ๊บนะฮะใส่น้ำแกงไปนิดหน่อยผัดไปเลยเครื่องปรุงเราก็เหมือนเดิมแต่ว่าโรงครัวเขาก็ปรุงของเขาอีกอย่างนึงนะครับเขาอาจจะปรุงซอสปรุงรสน้ำปลาซอสหอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกลือนะฮะหลักๆก็เกลือนะฮะตาลอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็จะใส่เข้าไปแต่มันก็จืดเหมือนกันหมดทุกอันคือมันผัดปริมาณมากอ่ะมันก็จืดนะครับนี่แบบหรูเลยแหละอันนี้ทำคืออร่อยกว่าโรงครัวทำเองแล้วคราวนี้ไก่ถ้าผัดจำนวนแค่นี้มีไก่แค่ไหนนะครับผมให้ไปชิ้นเดียวพอ oh, no. นี่ฮะชิ้นเดียวใส่ไก่ไปแค่ชิ้นเดียวพอนะครับจริงๆก็ทอดไก่ให้มันกรอบๆก่อนแล้วค่อยใส่ผักแต่อันนี้ทำแบบว่าให้ดูนะฮะว่าเขากินกันแบบไหนนะฮะแบบเนี้ยรสชาติแต่มันจะจืดๆหน่อยน้ำมันก็จะออกมาเยอะๆเลยครับผัดแบบว่ากระทะใหญ่ๆนะครับถ้าผักลงไปเนี่ยเหมือนน้ำมันออกมากับผักเองครับน้ำเยอะมากนะครับอันนี้เราผักน้อยก็เลยน้ำไม่ค่อยออกมามันก็แห้งหมดนะครับโดนความร้อนโอเคว้าวนี่แหละกินข้างในก็อย่างเงี้ยแหละครับปึ๊บโอเคนะฮะแต่ส่วนใหญ่ผักอ่ะจะไม่ค่อยเจอไก่หรอกก็ใส่ไปเลยฮะเนี่ยแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะโอเคถือซะว่าอันนี้ก็เป็นถ้วยผักแล้วกันนะแต่ว่าถ้วยไม่มีใส่ขันไว้อ่ะสมมุติว่านะฮะเราก็เตรียมช้อนไปถ้าผมนั่งนะฮะผมนั่งปุ๊บเนี่ย
จานข้าวผมฝั่งนู้นเป็นจานข้าวเพื่อนครับชุดเนี้ยบนโต๊ะอาหารนะฮะคือกินกัน2คนว้าวเป็นคู่ครับถ้าจัดแบบนี้คือเป็นคู่คู่นึงแกงถ้วยนึงแล้วก็ผักนะครับดูที่ว่าเราจะเดินเข้าโรงเลี้ยงอ่ะก็ไปวัดดวงกันนะครับว่าเราจะเป็นนั่งจับคู่ใครเพราะว่าบางทีอ่ะอยากจะเจอสักคนนึงอ่ะเฮ้ยเพื่อนเอ็งอยู่แถวนั้นเราอยู่แถวนี้เดินคู่กันไปใช่ไหมครับต้องได้นั่งด้วยกันบางทีมันคาดเคลื่อนนะครับมันก็ไม่นั่งกินด้วยกันก็ต้องทำใจนะครับแต่ว่าก็เป็นเพื่อนกันทั้งหมดนั่นแหละครับอย่างเงี้ยกินเป็นคู่นึงก็จานคนละอันนะฮะแต่กับข้าวอ่ะ2คนอย่างเงี้ยถาดอย่างงี้นะ1คนต่อ1ถาดนะอันนี้กินเดี่ยวกินคนเดียวก็จะมีช้อนด้วยอย่างนี้กินคนเดียวอย่างนี้กินคู่นะฮะพอเวลาเราจะนั่งข้างล่างดีกว่าอธิบายง่ายๆนะฮะพอเราเข้าไปโรงเลี้ยงนะฮะปุ๊บนะฮะแต่ว่าเราได้ถาดนี้มาเราเข้าไปในโรงเลี้ยงเราได้ถาดนี้มาทีเนี้ยที่บอกว่าหัวใจโจรคืออะไรนะครับถ้าผมมีหัวใจโจรแล้วเนี่ยทีเด็ดเลยนะแต่หัวใจโจรอย่าพึ่งนะยังไม่ได้กินก็คือต้องตบฉากก่อนตบฉากนี่คือเขาเลยบอกคัดฉากนะครับเราก็คัดฉากนะครับทุกคนคัดฉากหมดเสียงนี่ต้องเงียบเลยนะครับห้ามมีเสียงอะไรเลยคัดฉากตบฉากตบจากแล้วเขาก็จะปฏิญาณครับว่าสมมตินะปฏิญาณว่าอาหารมื้อนี้เป็นเงินของชาติเอ็ดล่มเก้ากินฟรีตลอดชาตินะครับเฮ้เราค่อยกินครับอันนี้พูดเล่นนะอย่าไปนี่นะเขาก็จะมีกฎของเขาครับ1ต้องรักษาระเบียบวินัย2ประพฤติตนเป็นคนดีอย่างเงี้ยเขาก็จะท่องเงี้ยแต่ผมลืมแล้วมันท่องว่าอะไรบ้างมันก็ยาวอยู่นะครับแล้วค่อยตบฉากแล้วก็เฮ้แล้วก็ค่อยกินครับพอเฮ้เสร็จแล้วก็กินได้เลยคราวนี้บูเลยปงเปงปงปังเสียงลั่นเลยนะครับทีนี้ตบฉากเสร็จอะไรเสร็จนะก่อนกินโสว่าผมนั่งไม่ใช่เพื่อนผมนะตรงข้ามอ่ะเฮ้ยเพื่อนเรามีหัวใจโจรดึงหัวใจโจรนะคือเครื่องปรุงมาม่านี่เองนะฮะว้าวเครื่องปรุงมาม่าซองเนี้ยนะฮะคนข้างนอกอาจจะมองไม่มีความหมายไม่มีค่านะครับแต่ข้างในนะครับเครื่องปรุงอ่ะข้างในมันเยอะถ้าเราสลัดอ่ะนะฮะผงปรุงรสอ่ะมันเยอะแล้วก็ฉีกออกมาอย่างนี้นะฉีกออกมาเราก็ใส่แกงของเราไปอย่างนี้ฮะใส่ไปอย่างนี้ก็เหลืออีกครึ่งซองนะแล้วก็ให้เพื่อนเราข้างๆนะฮะเพื่อนเราก็ใส่เนี่ยมันก็เหลืออีกนะฮะก็ไปใส่อีกนะฮะแต่อันนี้ผมก็คือนี่ใส่แบบใส่เยอะเลยนะฮะแกงถ้วยนี้อร่อยแล้วครับเราใส่นี่ไปเลยเลยเพราะมันไม่มีคนที่3แล้วนะครับแกงถ้วยนี้สำหรับข้างนอกอ่ะอาจจะเป็นอาหารที่แบบว่าโอ้โหแกงใส่เครื่องปรุงมาม่ายังไงก็ไม่กินแน่นอนแต่สำหรับคนข้างในอ่ะมันมีค่ามากครับมันมีค่ามากขอแค่ได้กินแบบนี้ทุกวันก็มีความสุขแล้วนะครับอย่างเงี้ยก็คือจะบอกว่าข้างในมันลำบากนะครับเนี่ยไก่ก็ยังไม่ค่อยมีนะฮะไก่เนี่ยแกงหลวงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นประมาณนี้จริงๆนะครับก็ใส่หัวใจโจรก็คือเครื่องปรุงมาม่านี่เองครับแล้วก็ผัดผักนะฮะแกงเวลาบางทีน้ำแกงมันทะลักมาใส่ผัดผักอ่ะเราก็ต้องจำใจก็ต้องกินนะครับเพราะบางทีเขาตักคนเยอะก็ต้องเข้าใจโรงเลี้ยงด้วยน้ำแกงทะลักไปใส่ปุ๊บไม่พอใจเฮ้ยใครเป็นคนตักแกงวะอะไรเงี้ยมีเรื่องมีราวกันมันก็มีนะครับมันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าผู้ชายมันปะทะกันได้ทุกเมื่อนะฮะแม้กระทั่งเดินน้ำหยดใส่แขนอะไรเงี้ยก็ไม่พอใจกันอย่างเงี้ยก็มีนะครับมันใช้ชีวิตลำบากนะข้างในแล้วคราวนี้จะบอกว่าอย่าเข้าไปดีที่สุดนะครับเพราะว่าฟักเนี่ยเห็นฟักเนี่ยถ้าดูฟักอาจจะสังเกตรู้นะครับสุกบ้างไม่สุกบ้างแต่ส่วนใหญ่จะสุกนะครับแต่มันก็จะมีขาวๆแก่นๆอย่างเงี้ยเหมือนข้างในเลยครับผมพยายามต้มให้มันให้เหมือนข้างในที่สุดนะครับคือเป็นแบบนี้เลยเพราะเขาต้มจำนวนมากเนี่ยมันจะให้สุกทุกอันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้ามันมาขาวๆข้างในข้างนอกใสๆนิดๆอ่ะเราก็ต้องกินนะครับถ้าแกงหมดเราเรียกได้ครับขอแกงหน่อยชุดโรงเลี้ยงก็จะเข็นแกงไปมาอย่างผมเป็นโรงเลี้ยงผมก็รับผิดชอบประมาณ10โต๊ะเนี่ย10โต๊ะเนี่ยคือผมดูแลเนี่ยนะครับเป็นเด็กเสิร์ฟ10โต๊ะนี่นะครับใครเรียกแกงก็วิ่งดันแกงไปตักให้เพื่อนนะครับแต่แรกๆอ่ะตักมามีไก่แต่หลังๆรอบ2ขอแกงหน่อยเนี่ยมาไม่มีไก่ละคือหมดเกลี้ยงมันก็เหมือนกับแบบว่ามันร้านค้าส่งข้อถึงมีแกงขายนะครับคือเราเอาเงินเราในบุ๊กเราอ่ะเขาเรียกบุ๊กนะฮะเหมือนธนาคารของคนในคุกอ่ะเบิกได้วันหนึ่ง200อ่ะแล้วถึงไปซื้อแกงถุงนึงอาจจะ30บาทซื้อเก็บไว้แล้วก็ถือแกงเรามาด้วยถุงนึงแล้วก็มาแกะใส่หลุมนี้หรือว่าแกะแล้วก็เอาผัดผักอ่ะเทใส่ข้าวแล้วก็เอาแกงใส่อีกถ้วยนึงนะครับกินมันก็มีแกงขายเอามาม่าเข้าไปห่อนึงก็ได้บดมาม่านะฮะมาม่าผมเป็นอะไรไม่รู้เมื่อกี้บดมาม่าแล้วเอามาม่าใส่เข้าไปเลยนะครับพี่ขอมาม่านะครับถ้าบางที่นะครับสมมติว่าถ้าเอาไปเข้าไปอย่างนี้นะครับเขาจะบดเลยอันนี้เราบดเลยนะไม่อยากให้ดูโลโก้เลยครับเพราะว่าเขาไม่ได้ให้เราตังค์โฆษณานะครับแล้วก็เอาหัวใจโจรมาเก็บไว้ก่อนนี่นะฮะถ้ามีหัวใจโจรอย่างเดียวก็ใส่งี้แต่ถ้ามีมาม่าด้วยใส่มาม่าเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับปึ๊บใส่มาม่าเข้าไปอย่างนี้เลยนะใส่มาม่าเข้าไปอย่างนี้ด้วยแล้วเราก็ตามด้วยเครื่องปรุงเข้าไปด้วยนะครับปึ๊บนี่นะฮะตามเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยเนี่ยแค่นี้ก็มีความสุขแล้วคนข้างในเนี่ยฮะนี่ครับเนี่ยกินกันอย่างนี้แหละฮะถ้ามีมาม่าก็ใส่มาม่าเข้าไปด้วยอย่างนี้เลยนะแล้วก็ใส่หัวใจโจรตามหลังเครื่องปรุงรสนั่นแหละนะครับ
เนี่ยคือแกงหลวงนะครับแกงหลวงเนี่ยอย่างเงี้ยกินประมาณนะผมเคยกินมาเป็น10คนอะถ้วยเดียวเป็น10อะถ้วยเดียวเป็น10อะถ้วยเดียว10คนคือผมจะตักแบบนี้เลยตักแบบขอแบบว่าอย่างเงี้ยตักอะเอาฟักเงี้ยตักลาดเลยนะครับอ่ะผมตักเสร็จแค่นี้นะฮะเพื่อนตักต่อผมก็จะกักกินอย่างนี้เลยครับเฮ้ยอร่อยเหมือนกันเว้ยอืมเงี้ยมันกินได้ครับมันก็กินได้ผมก็กินมาแล้วผมไม่ได้แบบว่าไม่ได้ทิ้งนะครับก็เก็บไปกินต่อเท่านั้นอร่อยอร่อยนะแต่ไม่มีใครมาลองชิมให้ดูเฉยก็นี่คือแกงหลวงของจริงเลยนะฮะแบบถึงไม่ใช่ของจริงอ่ะผมมาทำให้ดูข้างนอกอ่ะย้ายออกมาไว้ข้างนอกอ่ะเหมือนมากถ้าผมให้คะแนนนะผมว่าจะให้98คะแนนเลยร้อยคะแนนให้98ถ้า10คะแนนผมให้ 99.99 เลยแหละฝากด้วยนะครับว่าอย่าทำผิดนะครับอย่าทำผิดเลยที่ผมทำให้ดูเนี่ยคือทุกคนอยากเห็นทุกคนอยากรู้หมดทุกอย่างเราไม่อยากเข้าไปติดแต่เราอยากรู้อยากเห็นนะครับผมจะถ่ายทอดออกมาให้เยอะที่สุด EP ต่อไปอาจจะเย็บผ้าข้างในอ่ะเขาไม่มีเข็มเขาใช้อะไรเย็บนะครับมาดูนะครับอุปกรณ์เขาอ่ะเขาใช้อะไรเย็บแล้วของหวานที่เขากินอ่ะเขาทำข้าวเหนียวมูนอ่ะเขาทำได้ไงเขาเอาอะไรทำนะครับโอ้มีเยอะแยะมากมายเลยที่ผมจะทำนะครับจะค่อยๆออกมาให้ดูนะครับข้าวเหนียวมูนทำกินกันโอ้โหทั้งบ้านเลยกินกันมีความสุขมากเขาใช้อะไรทำนะครับเฮ้ยกินกันได้ไงเฮ้ยมันทำอย่างนี้มันอร่อยได้ไงนั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะทำออกมาให้ดูเย็บผ้าอุ้ยกางเกงขาดเพื่อนเราไม่อยากซื้อใหม่อ่ะตังค์ไม่ค่อยมีเดี๋ยวเราเย็บให้เพื่อนมันไม่มีเข็มเราเอาอะไรเย็บนะครับมันถึงเป็นเย็บอย่างนี้ได้นะครับช่วยกันนะครับข้างในโอเคครับ EP นี้ผมเอลม9ลาไปก่อนนะครับแกงหลวงหัวใจโจรครับสวัสดีครับจู้ไอ้เบสมาลองกินดิสุดยอดเนี่ยจริงๆกับบ้ามาลองดูเขากินข้าวลองนะเนี่ยเขากินอย่างนี้อ่ะกับบ้าลองนะเฮ้ยยิ่งผัดผักยิ่งซิ่งขโมยช้อนช้อนกินข้าวนี่แหละเราตอนเย็นไม่ต้องกินแล้วเผ็ดนะเขาเย็นไม่ต้องกินกินข้าวนี่เลยผัดผักซึ่งผัดผักซึ่งเหรอเครื่องมันถึงงานนะแล้วถ้าข้างในน้ำตืดเลยละน้ำเป็นสีใสเลยไม่ขนาดนี้ใช่ไหมแต่แกงเนี่ยเหมือนจัดเหมือนเลยอันนี้เหมือนเลยเหมือนมาก 100% เลยอ่ะถ้าคนข้างในมากินดูโหพี่ใช้เลยโอเคเดี๋ยวยกไปกินในบ้านดีกว่าได้ไปเดี๋ยวพี่เก็บของเดี๋ยวเก็บของที่เดี๋ยวกินในบ้านไปอ่ะกลับบ้านเก็บมาบ้านน้องชายเราลุยป้าหัวไก่เลยชิ้นนึงอ่ะแล้วดันไก่5ชิ้นยังทำไม่หมดเลยยังทำไม่หมดเลยกูเอ็ดลม9สยามเอฟซีไม่ยากกูเอ็ดCheers.